โลโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มชาแนลครับและนี่คือเกม GTA 5นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูปาร์ตี้กันนะงานนี้จะเป็นปาร์ตี้อะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมเป็นปาร์ตี้จะเชิงว่าคนรวยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจโอ้ยมาถึงเราก็ชนเลยฮะนี่แหละครับเยมาตั้มของแท้นี่เดี๋ยวเราขี่รถไปด้วยความรวดเร็วฮะเป็นปาร์ตี้ที่เราไม่ได้บัตรเชิญแต่เราก็อยากจะไปนะนี่ครับนี่มีที่จอดรถด้วยนะโอ้เราจะจอดตรงไหนเนี่ยเหมือนเป็นปาร์ตี้คนรวยเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะจอดตรงไหนได้จอดตรงนี้แล้วกันครับขยับเข้าไปข้างในฮะดูรถแต่ละคันนี่เป็นรถหรูทั้งนั้นนะครับเข้าไปข้างในครับด้านหน้าจะเป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวมีซิโป้มาจอดแบบนี้ด้วยเหรอแน่นอนแน่นอนนี่ข้างในก็จะมีเขาเรียกอะไรบอดี้การ์ดนะครับบอดี้การ์ดอยู่หน้าทางเข้าครับผมข้างบนนี้เขียนว่าเบียร์นะมีซุ้มประตูทางเข้าตรงนี้ด้วยครับเดินเข้าไปจะสังเกตได้ว่ามีแต่คนสูบบุหรี่นะฮะใครที่ไม่อยากเป็นมะเร็งปอดตายก็อย่ามาปาร์ตี้นี้นะครับดูแต่ละคนยืนสูบบุหรี่กันทั้งนั้นเลยฮะมีคนที่ไม่สูบบ้างไหมเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นคนตรวจบัตรหรือเปล่านะครับนี่ฮะมีลิสต์รายชื่อหรือว่ารายการนี่ฮะมีบริการอยู่ตรงนี้ด้วยผมมาปาร์ตี้ครับผมชื่อไมเคิลครับโอเคเข้าได้โอเคไปเข้าได้ นี่ฮะเป็นปาร์ตี้เบียร์ลานเบียร์หรือเปล่านี่มีดีเจอยู่ด้วยนะครับโอ้ตรงนี้นี่คืออะไรเวทีหรือเปล่าต้องมองตอนกลางคืนเนาะมันถึงจะเห็นได้ชัดนะฮะตรงนี้มันเหมือนกับเป็นหลังคาหรือว่าดัดฟ้านะคล้ายๆกับดัดฟ้าแต่ผมดูก่อนจริงๆด้วยครับมันคือดัดฟ้าของโรงแรมหรือว่าตึกนี้อยู่นะครับพูดง่ายคือปาร์ตี้บนดาดฟ้านั่นเองนะซึ่งฝั่งนี้ก็จะมีที่ให้นอนอาบแดดนะครับมีสระน้ำให้ว่ายน้ำเล่นด้วยฮะน้ำไม่ได้ลึกอะไรมากมายนะครับตื้นนี่สามารถว่ายน้ำเล่นได้ครับโอเคประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นลานเบียร์เลยฮะแบบว่ามีเบียร์ให้กินนะโอ้คนเยอะมากครับบอกเลยเครื่องผมนี่ถึงกับแหลกเลยครับคนเยอะจริงๆฮะโอ้นี่มันปาร์ตี้ฟรีหรือไงคนเยอะขนาดนี้หรือว่าดาราจะมานะครับอันเดอร์สตาร์มาหรือเปล่ารู้จักป่าวอันเดอร์สตาร์ช่างไฟในตำนานโอเคครับเดี๋ยวมาดูโซนนี้กันนะโซนนี้จะเป็นโซนของกินนะครับโอ้โหรู้สึกว่าไอ้คนปิ้งก็ไม่ปิ้งแล้วครับถือขวดเบียร์ยกซดเลยฮะให้แขกมาปิ้งกันเอาเองนะครับผมนี่ของกินอะไรวะเนี่ยมะนาวหั่นแว่นหรือเปล่าเหมือนจะเป็นกีวีหั่นแว่นนะครับมะนาวสับปะรดแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเอาไว้ทานกับพวกเครื่องดื่มไวน์พวกอะไรอย่างนี้มากกว่านะฮะตอนนี้เขากำลังย่างอะไรอยู่ไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรอยู่บนเตาเลยดูไม่ออกแล้วก็มีผู้ชายกำลังนั่งตักผู้หญิงอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผู้หญิงนั่งตักผู้ชายครับจริงๆแล้วมันซ้อนทับกันอยู่นะฮะไม่รู้ว่าคนทำหมดจงใจให้ทำอะไรนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับมีเบียร์มีน้ำปั่นมีอะไรข้างในเยอะแยะมากมายนะว่าไงบอยทำงานเหนื่อยไหมวันนี้ตรงนี้โซนน้ำแข็งตักน้ำแข็งนะครับนี่มีไอที่เขาเรียกอะไรเขย่าอ่ะเช็คอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรวะผมไม่เคยกินนะนี่ฮะของกินเพียบเดี๋ยวเราไปไม่ได้อ่ะวิ่งชนเขาซะงั้นตอนนี้เป็นโซนของกินกินมันก็ของกินกันทั้งงานนั่นแหละนะครับนี่ฮะมีเหมือนกันเลยครับแล้วก็ไอ้เม็ดๆนี่คืออะไรไม่รู้นะนี่วายนี่มีที่ให้นั่งแล้วก็มีที่ให้ยืนมีโซฟาให้นั่งเยอะนะครับเพราะว่ารองรับกับว่าผู้คนที่มากัน
แทบจะล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งรอนะอยู่บนตรงนี้ก็สูบบุหรี่กันอีกแล้วอันนี้ก็ของกินอีกแล้วครับอันนี้เขาทำอะไรไหมพี่กระทะไหมกระทะไหมแล้วพี่ดูฮะกระทะไหมแล้วเนี่ยพี่เอ้าไม่สนใจพ่อครัวนี่ยังไงวะเนี่ยกระทะไหม้ไปแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำผักปั่นหรือเปล่าอันนี้โซนของกินเหมือนกันนะของกินอยู่รอบข้างเยอะแยะมากมายนะครับนี่ขนมอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นของหวานน้ำผลไม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เจ๋งอยู่ครับมาดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นโซนดิ้นนะครับโซนดิ้นใครอยากจะมาดิ้นก็มาดิ้นกันตรงนี้ครับเนี่ยโดดกันกระจายเลยฮะโยเต้นกันมันเลยนะนี่ถ้าเปิดเพลงแดนสักหน่อยนี่คือใช่เลยฮะนี่ดูดิคือมันใช่มากเลยนี่อุปกรณ์เต็มที่ครับผมมีเครื่องไงอะไรเขาเรียกเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรว่าสครัชแผ่นนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกเครื่องอะไรนะมีโน้ตบุ๊กด้วยนะครับนี่โอ้ยเยอะมากมายด้านนี้ล่ะด้านนี้ก็เป็นโซนเบียร์เหมือนกันโซนไวน์เหมือนกันนะครับนี่สำหรับใครที่อยากมาแบบนั่งอยู่ตรงนี้นะเหมือนจะเป็น VIP หรือเปล่าโซนนี้มีบริการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแน่นอนนะปาร์ตี้ข้างบนนั่นคืออะไรที่จอดเครื่องบินหรือไงไหนลองขึ้นไปดูดิปั๊บด้านบนจะเป็นโซนที่แบบว่าใครอยากจะมานั่งรับลมนะฮะรับลมข้างบนนี่ก็ขึ้นมาได้นะฮะมันจะเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวข้างบนเนี้ยดูแบบอยู่สูงกว่าพวกข้างล่างอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูตอนกลางคืนกันบ้างครับว่าตอนกลางคืนนั้นจะเป็นอย่างไรนี่ดูตอน5 ทุ่มเลยครับโอ้ไฟสว่างจ้าเลยฮะโอ้ my god ผมว่าเขาแต่งไฟได้สวยงามดีนะไม่เหมือนตอนที่ผมทำบ้านเลยจะว่าไปบ้านก็ยังไม่เสร็จเลยครับยังสร้างต่อไม่ได้ยังนึกจะสร้างอะไรต่อไม่ออกนะครับผมนี่อ้าวพ่อครัวกระทะไหม้แล้วเนี่ยกำลังทดสอบโคเรียคิงอยู่หรือเปล่า โอ้โหปล่อยให้ไฟไหม้ขนาดนี้นะครับเวลากลางคืนกลางคืนนะทุยเวลากลางคืนก็ดูดีครับมีไฟแบบว่าส่องสว่างได้เพียงพอนะครับแน่นอนอ่ะแต่ถ้าฝนตกมานี่คืองานงอกนะครับผมงานงอกแน่ๆเฮ้ยพี่ผมขออะไรย่างสัก1 ชิ้นที่พี่ผมหิวแล้วเห็นพี่ย่างมานานแล้วเนี่ยไอ้ปีนแม่งเลย เข้าท่าวิ่งชนเลยครับมันเหมือนเป็นดาดฟ้าของโรงแรมหรือว่าตึกอะไรสักอย่างนะครับก็มาจัดเป็นปาร์ตี้กันนะฮะเจ๋งไหนลองดูข้างบนดิดูด้านบนว้าวนี่ไงเป็นปาร์ตี้อยู่บนดาดฟ้าครับเข้าท่าเจ๋งดีแต่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรที่ผมเอามาเป็นแผ่นรองพื้นบ้านเนี่ยนะมันส่องสว่างได้ขนาดนี้ได้เหรอผมกำลังงงอยู่ครับว่ามันอาจจะมีไฟอยู่ข้างในนะผมจะลองเข้าไปดูฟึบมันก็ไม่มีนี่หว่าแล้วทำไมตอนเราทำมันไม่สว่างขนาดนี้นะก็แปลกใจเหมือนกันนะครับมันอาจจะมีวิธีใช้ก็ได้นะแต่ผมอาจจะใช้ไม่ถูกวิธีนะครับน้องๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันคือจอหนังกลางแปลงนะ เหมือนนะผมว่ามันเหมือนเลยมันเหมือนแบบมันใช่เลยอะอะไรประมาณนั้นแน่นอนนี่โซนดิ้นไหนเรามาดิ้นกับเขาดิโอ้ยโทษไม่ดีตั้งใจไหนลองดิ้นอยากดิ้นบ้างอยากดิ้นบ้างนี่ดิ้นบ้าง ถ้าเต้นเราสุดยอดนะเต้นรูดเสาฮะแวบนี่นี่ถ้าเต้นโยนี่โยแมนโยเฮโยนี่ท่านี้
ถ้าเต้นผมโคตรฮาเลยฮะถ้าเต้นชักกระตุกครับถ้าเต้นฮามากฮะนี่ฮะวึบวึบวึบนี่ถ้าเต้นถ้าเต้นถ้าเต้นจุก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 ถ้าเต้นไปช็อตเข้าท่าเข้าท่านี่โอ้โหท่าเต้นไม่เหมาะกับตัวเองเลยฮะนี่อะไรเนี่ยเต้นมันไม่ได้ก็ซิทอัพมันตรงนี้เลยอ่ะบึดจำบึดเออเอาเข้าไปครับรู้สึกว่าไปแล้วสมองสมองเลยฮะนี่เป็นปาร์ตี้ที่มันมากปาร์ตี้ที่ไม่ต้องเปิดเพลงก็สามารถทำให้คนดิ้นกันได้นะดู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 แต่ละคนเต้นแบบเต้นกันแบบสุดๆเลยฮะดูอยู่ดูเจ้คนนี้เนี่ยดูนะดูนะโอ้โหโดดโดดมันเลยครับโดดมันฮะสุดยอดจริงๆอะในเจ๊เจ๊ลองไปโดดบนนี้ได้นี่โอ้โหมันครับมันจนเต้นกันอยู่บนหลังคาเลยทีเดียวฮะดูเออแน่นอนว่ะเออพระพระเออไหนลองทำลายงานปาร์ตี้ดิมันจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวผมลองเอาเจ้าอุกกาบาตนะครับตกลงมาดูดิยืดตูมตูมมาแล้วอุกกาบาตมาแล้วรู้สึกว่าอุกกาบาตกำลังจะตกแล้วมาแล้วฮะอุกกาบาตมาแล้วครับมาแล้วครับก็ค่อยมาฮะเฟรมเรทผมนี่ตกเลยทีเดียวฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุกกาบาตตกครับอุกกาบาตตกลงมาแล้วก็ตูมตามครับปาร์ตี้ก็ยังอยู่ได้เนี่ยฮะอยู่ไหนอุกกาบาตมันตกตรงนี้นี่ตกตรงนี้ตกก็เยอะโอ้โหมาลูกมันเริ่มเทิมแล้วเอาตกไปอีกลูกเลยโอ้โหระเบิดก็อยู่ตรงนี้ฮะดูอุกกาบาตมาอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวปรับเวลาไปตอนเช้าก่อนดีกว่าฮะนี่เราจะได้เห็นนะครับว่าอุกกาบาตกำลังตกลงมานะโอ้โหโอ้โหดูครับสังเกตดูอุกกาบาตตกนะแต่ว่าปาร์ตี้ก็ยังอยู่ได้ตกมาลูกมันเริ่มเติมเลยโอ้โดนคนตายไปแล้วโอ้โหโอ้ลูกยังใหญ่เลยฮะนี่เรามารอดูความพินาศของปาร์ตี้นี้กันนะครับจริงๆว่าจะเป็นยังไงฮะฝนตกเขาก็อย่างนี้โอ้ยทับคนตายไปเลยเรียบร้อยโอ้โหดูอุกกาบาตตกครับผมมันอลังการงานสร้างจริงๆฮะอย่างกับอามาเกดอนนะครับเป็นอามาเกดอนเวอร์ชันพิเศษนะครับเออทุ่มทุนสร้างกันเยอะมากมายนะครับนี่อุกกาบาตโอ้โหลูกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนี่ๆรูปอุ๊ยๆๆๆมันหายไปแล้วโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วลูกนี้ลูกนี้ตูมไปโอ้ยถ้าเอาเต็นท์ออกนี่คือเรียบร้อยอ่ะนี่ปาร์ตี้ปาร์ตี้นี้ก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับแบบนี้จบครับแบบนี้จบแน่นอนปาร์ตี้โอ้โหเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่เวอร์วังเกินไปครับเราก็ยังเต้นกันต่อได้ครับผมถึงแม้อุกกาบาตจะตกลงมานะครับแต่เราก็ยังเต้นต่อกันได้นะฮะนี่ปาร์ตี้ก็อยู่ตรงอุกกาบาตนี่แหละมาครับมีลมให้ด้วยฮะตอนนี้โอ้โหดิ้นกันใหญ่นะครับโอ้โหมันมากฮะแน่นอนจริงๆฮะโอ้โหเดี๋ยวไอพ่อครัวก็ยังไม่เอากระทะออกครับก็ยังไฟไหม้อยู่เหมือนเดิมอะโอ้โหแน่นอนจริงๆอะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you again ยูฮูโอ้โหตกๆเจ็บขาเลยนะเดี๋ยวเราไปดิ้นกับเขาบ้างดีกว่าเนี่ยลบหน่อยลบหน่อยอยากจะไปดิ้นข้างในนี่อยากจะมาดิ้นข้างในนี่โยก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 ก็ไปให้มันดูดโลกโย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 กก็ไปให้มันดูดโลก